ชาวเน็ตสงสัยแตงโมนิดาไปทำจมูกใหม่ที่ไหนในช่วงวิกฤตในครั้งนี้มีดราม่ากันอีกแล้วหลังจากหายไปนานสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถแตงโมนิดาที่ได้ลงภาพใหม่ใน IG ส่วนตัวเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพที่สาวแตงโมแปะสก็อตเทปที่จมูกเหมือนกับเพิ่งไปทำศัลยกรรมมาและสาวแตงโมยังได้ย้ำด้วยข้อความว่าเกาะดีๆลูกลิงระวังดั้งใหม่มีด้วยหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตแฟนคลับของสาวแตงโมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะมาขอชมความสวยของจมูกใหม่ที่สาวแตงโมเพิ่งไปทำมาแต่แล้วประเด็นก็เกิดขึ้นเมื่อตามพ.ร.ก.ได้ทำการสั่งห้ามเปิดคลินิกศัลยกรรมเป็นกลุ่มธุรกิจแรกๆเหตุใดสาวแตงโมถึงได้ไปทำศัลยกรรมได้และมีชาวเน็ตตั้งคำถามที่ไม่ได้คำถามพร้อมทั้งเสียดสีสาวแตงโมเรื่องโควิด-19 อย่างดุเดือดเช่นช่วงนี้คลินิกความงามปิดไม่ใช่หรอคะทำไมคุณโมทำจมูกแบบนี้ได้คะหรือว่าทำที่ต่างประเทศคะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาผสมโรงเน็บแนมกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ